أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم الله لا إله هو رب العرش العظيم يا سميع عليم يا هادي يا هادي يا هادي يا رشيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا غفور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب إني لما أنزلت علي من خير فقير قل هو الله أحد اهدنا الصراط المستقيم إخواننا الله الصمد الله الصمد اهدنا الصراط المستقيم إخواننا يهدي من يشاء يهدي اهدنا الصراط المستقيم آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولم أكن بدعائك ربي شقيا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้ออะไรบ้างเรามาดูหัวข้อกันก่อนวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของหัวข้อการตัดบทเราจะมาดูว่าตัดบทเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมตัดบทถึงมาเพราะคำสั่งของอัลกุรอานและมันต่างกับตัฟซีรอย่างไรทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกว่ามันง่ายแล้วการตัดบทตามความหมายที่แปลความหมายต่างจากตัดบทอายัดคำของอัลลอฮ์โดยตรงอย่างไรอินชาอัลลอฮ์เรามาดูเหตุผลกันก่อนทำไมถึงต้องทำวิดีโอนี้เนาะการทีแรกเราก็นัดกันว่าจะทำซูมเนาะแล้วก็เมื่อเรามาทำซูมกันในปัญหามี108แล้วตั้งแต่ปัญหาที่เวลาของพวกเราไม่ตรงกันมีตั้งแต่ปัญหาว่าซูมเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีปัญหาตั้งแต่ซูมเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือมากมายที่เราไม่มีความสามารถจริงๆเนาะแล้วเราก็ให้ความช่วยเหลือให้ทางออกสวยงามจริงๆโดยให้เรามาอัดวิดีโอแล้วก็เพื่อว่ากะมีเวลาเมื่อไหร่กะก็อัดวิดีโอให้พี่น้องพี่น้องมีเวลาเมื่อไหร่อยากรู้จักตาดับบดพี่น้องก็มาศึกษามารู้จักตาดับบดมาท่องเที่ยวไปในดินแดนอันมหัศจรรย์ของการตาดับบดด้วยกันวันนี้เราจะมาชวนพี่น้องมาท่องเที่ยวในดินแดนอันมหัศจรรย์ของการตาดับบดเนาะแล้วทีนี้ปัญหามันคืออะไรทำไมถึงต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องการตัดบทเพราะว่าเราค้นพบเลยว่าปัญหาของพี่น้องเราส่วนมากจริงๆเนี่ยไม่รู้จักคำว่าตัดบทรู้จักแต่คำว่ากุรอานรู้จักแต่คำว่าตัฟซีรแต่ตัดบทรู้จักกันน้อยมากและเมื่อแล้วก็ส่วนมากที่รู้จักตัดบทก็มักจะตัดบทตามอายาตที่เขาแปลมาแล้วที่เขาแปลเป็นภาษานู่นนี่นั่นมาแล้วไม่ได้ตัดบทอายาตไม่ได้ตัดบทคำของก็จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูความแตกต่างกันอันนี้คือเหตุผลที่แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือพี่น้องเราส่วนมากอยากจะเข้าใจกุรอานพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ทั้งหลายอยากจะเข้าหากุรอานแต่เมื่อเราเข้าหากุรอานแล้วเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ไม่มีวิธีการที่จะทำให้เราเข้าใจเราก็เลยมาอยากให้พี่น้องได้รู้จักการตัดบทว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกว่ามันง่ายเรามารู้จักวิธีแล้วก็เรียนรู้วิธีการแล้วก็
มาศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติตามรับบทกันเนาะอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะมีปัญหาร้อยแปดเอาสร้างเรามาพร้อมกับปัญหาเพราะความดีงามทุกอย่างรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยมันอยู่ที่ปัญหาที่อัลลอฮ์ลงมานี่แหละเนาะถ้าเราชีวิตเราแสนสบายแล้วก็คงไม่ได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์เนาะแล้วเสร็จทีนี้และปัญหาของเราเนี่ยเมื่อเราปัญหาของเรามากมายของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันจะหมดก็ต่อเมื่อชีวิตเราจบชีวิตลงเนาะเมื่อมนุษย์ทุกคนมีแต่ปัญหารายล้อมเนี่ยเราก็จะทำให้เรานั้นมีความทุกข์ชีวิตเราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขเราจะมีได้เราจะหมดความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเพราะว่าเราไม่เข้าใจชีวิตว่ามันคืออะไรกันแน่ทำไมชีวิตถึงมีแต่ปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจชีวิตแล้วเราไม่อาจจะเข้าใจชีวิตได้เลยถ้าเราไม่อ่านอัลกุรอานเนาะเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์มุสลิมก็ผู้โชคดีแค่ไหนเนาะที่เรามีนิมัตอันยิ่งใหญ่ริสกีอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้เรามาคือริสกีที่เรามีอัลกุรอานอยู่ในมือเป็นดั่งโคชชิ่งให้เราเป็นดั่งทางออกในการแก้ปัญหาทุกปัญหาและเรามีโคชชิ่งส่วนตัวที่อยู่กับเราคืออัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่รู้จักเราที่สุดเนี่ยนะแต่เราไม่อาจจะเข้าใจกุรอานได้เลยถ้าเราไม่ผ่านการตะดะบดนี่แหละจึงเป็นคำสั่งอันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับอัลกุรอานแล้วเราก็ไม่อาจจะเข้าใจตะดะบดได้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าเราไม่ถามหาเจ้าของตะดะบดว่ายาอัลลอฮ์จ๋าตะดะบดนี่คืออะไรแบบไหนยังไงกันนะแล้วทำไมอัลลอฮ์ถึงต้องส่งมาพร้อมกับกุรอานด้วยคำว่ากุรอานเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เนี่ยมุสลิมทุกคนเราพอรับรู้ได้เนาะแต่เมื่อกุรอานมหัศจรรย์อย่างไรตะดะบดก็คือเครื่องมือหนึ่งที่เราจะค้นพบความมหัศจรรย์มากมายจริงๆในอัลกุรอานด้วยเครื่องมือของคำว่าตะดะบดนี่แหละมาชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาตามหาเรามาค้นพบความมหัศจรรย์ของตะดะบดการอินชาอัลลอฮ์เสร็จทีนี้เมื่อเราอยากรู้จักคำว่าตะดะบดเราก็ต้องมาตามหาคำว่าตะดะบดจากอัลกุรอานในซูเราะห์ซอดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสวยงามเราเนี่ยนะส่วนมากเลยอย่างกะเองเนี่ยไม่เข้าใจภาษาอาหรับพูดก็ไม่เป็นไม่กระดิกหูเลยภาษาอาหรับเนาะแต่มาชาอัลลอฮ์เรามีผู้ช่วยที่ดีงามคือแอปกุรอานเวิร์ดบายเวิร์ดเนี่ยนะขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนให้อย่างมากมายกับผู้ที่ทำแอปให้เราอย่างสวยงามเนี่ยนะที่เราสามารถจะเข้าถึงอัลกุรอานเข้าไปถึงรากลงไปเลยเนาะที่เราสามารถที่จะกดดูได้ทุกเรื่องผ่านแอปนี้จริงๆเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ามันสวยงามอย่างไรทีนี้ถ้าเราจะตามหาตะดะบดเราก็ต้องดูเราก็ต้องอยากเข้าใจตะดะบดเราก็ต้องไปตามหาคำว่าตะดะบดในกุรอานว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรวิธีการตามหาเราวิธีการใช้แอปนี้ก่อนวิธีการใช้แอปเราจะเรียนรู้ซูเราะห์ต่างๆซูเราะห์ที่1ซูเราะห์ที่2ได้จากตรงนี้ก็ได้เนาะเราก็กดอัลฟาติฮะห์ไปเลยแบบนี้หรือว่ากดบากอเราะห์ไปเลยแบบนี้ก็จะขึ้นอายะห์ที่1 2 3ให้เราหรืออีกวิธีนึงก็คือเราอันนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ตั้งแต่ต้นซูเราะห์เราก็กดแบบนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าเราอยากไปตรงที่อายะห์ใดอายะห์1ในซูเราะห์นั้นๆเราก็จะไปตรงนี้จัมทูเวสเนี่ยเนาะจัมทูเวสตรงนี้อย่างเช่นเราอยากรู้เรื่องตะดะบดเราเจอในอัลกุรอานแล้วว่าตะดะบดอยู่ในซูเราะห์ที่38นะเราก็ไปซูเราะห์ที่38ซูเราะห์ซอดะ38เราไปกัน38แล้วก็อายะห์ที่29นี่นะนี่เราก็จะเจอคำนี้นะนี่อายะห์นี้ออกมาให้เราเนาะในซูเราะห์ซอดเดซูเราะห์ซอดเห็นซูเราะห์ที่38ข้างบนมั้ยซูเราะห์ซอดอายะห์ที่29
จความว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกิตาบุนอันซัลนาฮูอิลัยกะมุบารอกุลลิยัดดับบะรูอายาติวะลิยัตะซักกะรออูลุลอัลบาบคำพูดที่สวยงามของอัลเลาะห์บอกว่ากิตาบุนคัมภีร์นี้เราแปลตามตัวได้เลยเนาะถ้าเราไม่เป็นภาษาอาหรับไอ้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่เป็นภาษาอังกฤษเราก็มาหาดูเดี๋ยวนี้มีแอปแปลภาษาเยอะแยะไปเนาะ Google Translate ก็ง่ายดายเนาะเราก็หาเราก็ไม่ต้องใช้เยอะเราหาวรรณคำก็ได้เนาะอังเซนาฮูก็คือได้ส่งลงมาเอาละฮูก็คือเอาละอีไลกาก็คืออย่างเจ้ามุฮัมมัดจ๋ามูบารอกุลมีความจำเริญมูฮัมหมัดอันนี้เอาละกำลังพูดกับมูฮัมหมัดและพูดกับเราด้วยเนาะในขณะเดียวกันลียาดับบารูมาและคำว่าลียาดับบารูของเราทีนี้กะดาก็ได้แคปเจอร์หน้าจอแล้วเพราะว่าแบบนี้การอัดวิดีโอแบบนี้มันจะไม่สามารถทำให้เรามาร์กมันได้เนาะแล้วมาดูให้ที่กะดาแคปเจอร์แล้วเนี่ยนะนี่ไงคำว่าลียาดับบารูอายาติทีนี้เห็นไหมว่าเอาละส่งคำว่ากิตาบุนก็คืออันกรุอานมาพร้อมกับคำว่าตาดับบารูแล้วก็มันไม่ใช่ตาดับบารูที่เขาแปลความหมายนะเอาละบอกว่าตาดับบารูอายาติต้องตาดับบทอายาตของอัลลอฮ์หมายถึงคำของอัลลอฮ์อายาตของอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าเป็นอย่างไรเรากลับไปยังอายาตของเราตรงนี้กันเพราะอะไรเพราะว่าโดยส่วนมากเมื่อเราอ่านแบบนี้เราเจอแบบนี้เราก็จะไปตาดับบทตรงนี้ตรงที่เขาแปลความหมายมาตรงนี้อย่างเช่นเราก็เจอเราก็แปลเราก็อ่านตรงนี้คัมภีร์อัลกุรอานเราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้าซึ่งมีความจำเริญเพื่อพวกเขาจะได้พินิจพิจารณาอายาตต่างๆของอัลกุรอานและเพื่อปวงผู้มีสติปัญญาจะได้ใคร่ครวญถ้าเราใคร่ครวญแค่ตรงนี้ตามความหมายตรงนี้เราก็จะได้ภาพแห่งความสวยงามตรงนี้มากมายก็ไม่ผิดแต่มันจะเข้าไปไม่ลึกเนาะเพราะเอาคำสั่งของคำว่าตะดับบทคืออายาตอายาตก็คือคำว่าอายาตนี่ก็คือสัญญาณมันไม่ใช่อายะอายะกุรอานสัญญาณทุกอย่างในโลกใบนี้ที่เรามองเห็นคือสัญญาณของเราที่จะบอกถึงเบื้องหลังแห่งสัญญาณแห่งภาพที่เราเห็นทั้งหมดจริงๆเนาะอย่างเช่นเรามาดูแล้วถ้าเราตาดับบทตาดับบทอายาตของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์บอกเนี่ยอย่างเช่นกีตาร์บุญเนี่ย1คำมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเป็นภาพอีกสวยงามอีก1ภาพหรืออีกหลายๆภาพตามที่เราจะจินตนาการได้เลยเนาะอัมซันนาก็มีอีกเบื้องหลังของคำว่ารีวิวของคำว่าส่งลงมาเนี่ยก็มีอีก1ภาพอันสวยงามแล้วก็อิไลกากานี่ก็คือทั้งนบีมุฮัมมัดและเอาละกำลังพูดกับเราก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยงามมูบารอกุลก็อีกหนึ่งภาพที่สวยงามเพราะฉะนั้นลียาดับบารุก็มีภาพที่ซ่อนอยู่ข้างหลังอันสวยงามเราจะไปให้ถึงตรงนั้นอย่างเช่นวันนี้เราก็กดไปตรงนี้เนาะนี่เรากดไปตรงนี้มันจะขึ้นมาว่าลียาดับบารุมาจากฮูรุฟ3คำดาบารอเนี่ยเอาละใช้ฮูรุฟ3คำเนี่ยดาบารอเนี่ยในกรุอานอัลเลาะห์ใช้ดาบารอแปลงไปเป็นคำนั้นคำนี้ได้กี่แบบในอันกรุอานอย่างเช่นเรามาดูเราก็กดคลิก for more คลิก for more ตรงนี้เอาเราก็จะบอกว่าเอาเราใช้ดาบารออัลเลาะห์เอาฮูรุบดาฮูรุบบาฮูรุบรอมาทำเป็นคำให้เรามีอยู่1 2 3 4 5 6 6 รูปแบบด้วยกันเนาะในอันกรุอานแต่ละรูปแบบเนี่ยอาจจะมีหลายอายาตหลายความหมายเรามาดูแล้วก็คลิก for more ตรงนี้อีกคลิก for more ดูตรงนี้ก่อนในรูปแบบนั้นอาจจะเป็นด้วยความที่แอปนี้มันสวยงามยังบอกให้เราอีกว่าเป็น perfect tense เป็น imperfect tense เป็น active เป็น passive เป็น noun นะไปบอกได้ละเอียดขนาดนี้ถ้าคนที่เข้าใจภาษาอาหรับมันจะยิ่งลึกกับผู้ที่ไม่เข้าใจเข้าไปอีกทำให้เราอยากจะเรียนภาษาอาหรับมากขึ้นเนาะแค่นี้ก็รับรู้ความสวยงามได้มากมายเหลือเกินแล้วเนาะอัลฮัมดุลิลลาห์ในอย่างเช่นอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์เอาฮูรุฟดาบารอมาใช้กับคำว่า
อัดบารออัดบารอมีสี่ไทม์ก็คือสี่ที่ในอัลกุรอานเราก็กดลงไปดูสี่ที่ในอัลกุรอานมันจะมีอยู่ในซูเราะห์ที่70อายะห์ที่17ซูเราะห์ที่74อายะห์ที่23แล้วคำว่าอัดบารอเนี่ยแปลว่าอะไรได้บ้างบางทีอาจจะเป็นมีความหมายได้หลายแบบในแอปนี้ก็บอกเราทุกความหมายอีกเช่นการมาชาอัลลอฮ์ให้เราได้เรียนรู้ได้อย่างง่ายดายจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์เรามาอยู่ในยุคสมัยที่เรามีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราเข้าถึงอัลกุรอานได้ง่ายดายจริงๆเนาะอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้อย่างอัดบารอเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือ turn his back ทีนี้เวลาเราอยู่กับกุรอานเวลาเราอยู่กับตะดะบบทเราจะมาเอาความหมายแต่ละความหมายมาตั้งไว้เพื่อมาประมวลเป็นภาพหนึ่งภาพอย่างไรอย่างเช่นเราจะทำให้ดูกระดาษก็ได้ทำให้เราดูแล้วแล้วก็ถ่ายรูปให้พวกเราดูแล้วถึงวิธีการนี้นะอย่างเช่นตรงนี้นะอย่างเช่นเรามีคำว่าตะกี้อัดบารออัดบารอเนี่ยแปลว่าอะไรได้บ้างแปลว่า turn his back เราก็ตั้งไปแล้วหนึ่งแปลว่าหันหลังกลับหันหลังกลับเดี๋ยวคำเหล่านี้ทั้งหมดจะประมวลเป็นภาพหนึ่งภาพที่สวยงามเอาว่ากำลังจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับตะดะบบทกันแน่เนาะแล้วนี่แบบนี้นะเราตั้งเลยว่าความหมายที่แตกต่างกันเราใช้คำว่าอัดบารอในความหมายว่าหันหลังหนึ่งละแล้วก็ความหมายอะไรอีกเดี๋ยวเราตามไปดูวางไว้แบบนี้นะเวลาเราตัดดับโบสถ้าเราอยากรู้จักคำว่าตัดดับโบสแล้วมันสู่แอปของเราต่อแล้วก็นอกจากturn his back แล้วยังมีความหมายที่แปลว่า it departs เสร็จทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่า turn his back แบบไหนเราก็กดไปดูที่ตามไปดูในอายะห์สมมุติว่าเราไม่เข้าใจ turn his back แบบไหนเราอยากรู้เราก็กดตรงอัดบารอที่ซูเราะห์70อายะห์ที่17กดเป็นตรงนี้ได้เลยมันก็จะขึ้นข้างบนว่าตะดอมันอัดบารอวะตะวัลลาในซูเราะห์อัลมาอาริจตะดอมันอัดบารอวะตะวัลลามันฮูอัดบารอวะตะวัลลาตรงนี้ตะดอมแล้วเราอยากรู้ว่าตะดอมแปลว่าอะไรสมมติเราอะไรเราไม่เข้าใจใช่มั้ยเราก็กดไปทีละคำได้เลยมาชาอัลลอฮ์จริงๆนะแอปเนี้ยตรงนี้ก็บอกไปเลยว่าตะดะอูแปลว่า inviting ก็คือเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวนอะไรมันฮูมันก็คือฮูอัดบารอคำตะกี้ของเรานะ turn his back แล้วก็วะตะวัลละ and went away อันนี้ก็คือในสุรอัลมาอาริดเราก็พอเห็นภาพแล้วว่าอัดบารอหันหลังกลับก็คือคนนี้น่ะผู้ที่ invite ตะดะอูมันคือผู้ที่เรียกร้องเนี่ยเขาก็หันหลังกลับเมื่อมีผู้ที่เรียกร้องเขาก็หันหลังกลับประมาณนี้เนาะอยากเข้าใจจริงๆอายะห์นี้มันคืออะไรเราก็ต้องตามไปดูที่ซูเราะห์นี้เราจะเข้าใจมากขึ้นแต่ณจุดนี้เราจะมาเข้าใจว่าอัดบารอก่อนก็คือเขานั้นหันหลังกลับแล้วก็วิ่งหนีวะตะวัลละเรารู้ครับคําว่าหันหลังกลับก็คือไม่เอาสิ่งที่ผู้คนเรียกร้องก็คือฉันไม่ฟังฉันไม่เอาฉันก็เลยหันหลังฉันก็วิ่งหนีว่าแต่ว่าลาวิ่งหนีเรารู้คำว่าอัดบารอเราเข้าใจเลยอ๋อทูลอเวก็คือหันหลังไม่เอาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็วิ่งหนีไปนั่นไงแล้วเสร็จอิดิพาร์ตแล้วมิถ้าเรายังงงว่าดิพาร์ตแบบไหนอย่างไรแล้วก็ตามไปดูเนาะอัดบารออูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวัลไลลีอัดบารอันนี้อยู่ในซูเราะห์มุดัสซิรอายะที่33วันไลเราก็อยากรู้เราก็กดไปกลางคืนอีเมื่ออัดบารออัดบารอมาละคือแปลว่าเมื่อมันจากไปอ๋อเป็นเรื่องราวของอะไรนะอาจจะเป็นเรื่องราวของดวงดาวหรือเปล่าเนาะกลางคืนเอาล่ะบอกว่ากลางคืนเมื่อมันจากไปก็คือเมื่อกลางคืนจากไปอะไรมาก็คือกลางวันอ๋อก็คือบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานั้นได้จากไปมันจะนี่แหละเรารู้แล้วอ๋อจากไปคือมีบางสิ่งที่อยู่กับเราแล้วก็ได้จากไปเราดูคำว่า depart ละเราเข้าใจละอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคำว่าจากไปนะตรงนี้เราก็ตั้งไว้แล้วหนึ่งความหมายหนึ่ง turn his back เรารู้ละตะกี้ความหมายแบบนั้นเราก็มาดูอันนี้ต่อ idbar แปลว่าอะไรเราก็มากดดู and after และหลังจากนั้นอ๋อนะเราก็ตั้งไว้หรืออยากดูเราก็กดไปดูเนาะเราทำให้ดูแค่ตัวอย่างไม่กี่อย่างเนาะเพราะมันเยอะแยะเนาะ
แล้วดูบูรุษเนี่ยมี18ที่เราก็มาดูบูรุษอาดาบิดมีความหมายว่าอะไรบ้างเรมแนนซากเศษซากอะไรอย่างนะมันยังไงกันแน่เรามาตั้งความหมายก่อนรูทมีแปลว่ารากด้วยเราก็ตั้งหนึ่งแล้วก็ดูบูธเนี่ยเดอะแบกเดอะแบกข้างหลัง his back มี his back หลังของเขาเราก็ตั้งไอ้ที่มันแตกต่างศัพท์ที่มันแตกต่างเนาะเราก็วางไว้แล้วก็เรามาดูอันนี้อีกหนึ่งที่ and those who arrange root arrange เนี่ยเมื่อเราดูในซูเราะห์เนี่ยมันก็คือมาลาอิกัตนี่เองที่จัดการอะไรบางอย่างเนาะมุดบีรเนี่ยก็มีแปดที่มีความหมายอะไรบ้างความหมายที่แตกต่างเราก็เอามาวางไว้เนาะ fleeing วิ่งหนี turning your back fly วิ่งหนีเราก็เอาคำที่แตกต่างพอนะเอาความหมายที่มันแตกต่างวางไว้แล้วก็นี่ก็คือยาตาดับก็คือเดพอนเดอร์ก็คือว่าใครครวญอันนี้ก็ความหมายเดียวกันทั้งหมดแล้วก็อยู่ดับบิดมีความหมายว่า disposing ก็คือกำจัดแล้วก็ dispose ก็กำจัดก็หนึ่งความหมายแล้วก็ he arrange จัดการแล้วก็ he regulate ทีนี้เราก็มาวางไว้เราก็จะได้ศัพท์ทั้งหมดนี่คือตัวอย่างเราก็จะได้ศัพท์ทั้งหมดของคำว่าตัดดับบิดเอาแล้วใช้คำว่าดาเอาแล้วเอาฮูรูฟดาบารอมาทำเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับฮุรุฟดาบารอเนี่ยในอัลกุรอานจะมีความหมายทั้งหมดอยู่แค่นี้เนาะแล้วถ้าเราอยากรู้จักคำว่าตัดดับบอสเราก็ต้องเอาประมวลเอาคำศัพท์ทั้งหมดนี้ให้เป็นหนึ่งภาพให้ได้เรามีคำว่าหันหลังเรามีคำว่าจากไปเรามีคำว่าหลังจากนั้นเสร็จซากรากและก็แบกของเขาแล้วก็ those who arrange แล้วก็ fleeing ทั้งหมดเนี่ยมันจะประมวลเป็นภาพหนึ่งภาพแล้วเรามีอย่างไรแรกเราอาจจะประมวลไม่เป็นไรให้เราอ่านไปเนาะแล้ววันหนึ่งเราก็จะประมวลเป็นเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยมันอยู่ที่เราสนิทเนาะหน้าที่ของเราเราจะอธิบายเราเองในทุกเรื่องหน้าที่ของเรามีอยู่อย่างเดียวคือทำความสนิทกับอัลลอฮ์เข้าไว้อ่านให้เยอะทำให้เยอะแต่วิธีการเราต้องอ่านให้เข้าใจว่าเราจะเข้าถึงการทันตบทแบบไหนนี่คือวิธีการที่กะดาพยายามจะบอกเนาะเรามาประมวลภาพนี้ดูซิมันจะสวยงามอย่างไรเมื่อเราดูแล้วทั้งหมดเนี่ยมันคือวิธีการตัดดับบทอายาตของอัลลอฮ์ดีๆนี่เองมาชาอัลลอฮ์สวยงามอย่างไรก็คือเรามีตัดดับบทใช่ไหมนี่ตัดดับบท1ใครครวญพอนเดอร์นี่ใครพอนเดอร์ใครครัวเนี่ยนะถ้าคุณจะพอนเดอร์เอาละว่าภาพอันนี้ก็คือกฎเกณฑ์นี่คือภาพนี้ก็คือเราจะเล่าเรื่องกฎเกณฑ์ในการตัดดับบอสว่าเธอจะทำอย่างไรบ้างแล้วมันมีเรื่องราวอะไรในเรื่องตัดดับบอสอย่างเช่นเราบอกว่า1หันหลังถ้าเราอยากการตัดดับบอสอายาตของว่าเราอยากดูแต่ข้างหน้าตามความหมายข้างหน้าตะกี้ความหมายภาษาไทยครับไอ้ตะกี้นั่นนะเป็นความหมายแค่ข้างหน้าแต่เราจงไปดูเบื้องหลังอายาตนั้นเราจะบอกอะไรก็ได้จะยกตัวอย่างเบื้องหลังให้พวกเราเห็นว่าเบื้องหลังอย่างไรเดี๋ยวก่อนนะแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราทำตรงนี้ให้เราเห็นแล้วเราลืมไปนะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาต่อนะอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์